วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นบุญที่ได้รับเผยพรที่หลวงตาบุญชื่นให้แก่ชาวบ้านเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระอายุ72ปีอยู่ที่บ้านทุ่งนาเสาเหลาตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมที่ออกเดินธุดงค์โดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมากและเมื่อธุดงค์ผ่านในตอนเช้าจะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตรค่ำไหนก็จะพักจำวัดที่เมนหรือในวัดเมื่อมีญาติโยมที่ทราบข่าวมาคอยฟังธรรมตามทางที่เดินผ่านไปโดยไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยมที่มากราบไหว้ด้วยความศรัทธาล่าสุดวันนี้13พฤศจิกายน2563หลวงตาบุญชื่นได้เดินรับบาตรบริเวณวัดทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังจากฉันอาหารเช้าแล้วท่านก็ได้ออกเดินจาริกธุดงค์ขณะนี้มีรายงานว่าเดินถึงอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วแล้วนอกจากนี้ในกลุ่มศรัทธาหลวงตาบุญชื่นก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้เผยคำให้พรของหลวงตาบุญชื่นที่ให้แก่ชาวบ้านที่มาต้อนรับตลอดทางโดยระบุว่าหลวงตาพูดว่าหลวงตาขออนุโมทนาเอาส่วนแห่งบุญเอาส่วนแห่งธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากแม้ว่าบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัตินี้ขอให้ท่านจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากแม้ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยขออำนาจบุญกุศลอันนี้จงทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุเราเบาบางลงไปหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ